สวัสดีครับท่านอาจารย์จรัญครับคุณมนตรีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับก็ผมไตเติ้ลไปนิดหนึ่งเพื่อที่จะให้ท่านอาจารย์ได้ให้มุมมองเกี่ยวกับข่าวสองข่าวตรงนี้ว่าในฐานะนะครับคนที่ติดตามข่าวแล้วก็มองในมิติของผู้คนทั้งหลายทั่วๆไปนะครับเราได้เห็นอะไรจากสองข่าวนี้หรือว่ามันสะท้อนอะไรบ้างครับท่านอาจารย์ครับโอ้โหผมก็ไม่นึกนะว่ายังจะมีพฤติกรรมอย่างนี้เนี่ยเป็นที่นิยมกันอยู่ในระดับผู้หลักผู้ใหญ่ของประเทศนะครับเอาเรื่องแรกเบาๆก่อนครับเรื่องท้าเดิมพัน1ล้าน10ล้านสาบอร์ดหรือไม่บอร์ดเนี่ยครับไอ้นี่คือการพนันขันต่อนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องมันเป็นเรื่องการพนันขันต่อกันเลยเนี่ยนะแล้วก็ผิดกฎหมายนะแล้วก็ไม่มีผลผูกพันไม่เกิดหนี้ผูกพันนะครใครแพ้ชนะกันก็ไปฟ้องกันไม่ได้นะศาลไม่บังคับให้อันนี้หนึ่งนะครับไอ้ตัวนี้ยังไม่ร้ายเท่าไอ้ที่สสไปท้าท่านนายกชกอะแล้วก็เอาอะไรเป็นเดิมพันล่ะเอาตำแหน่งเป็นเดิมพันอาจารย์ครับอย่างเนี้ยไม่ใช่การพนันขันต่อเพราะว่าไม่ได้มีเดิมพันเป็นทรัพย์สินเงินทองครับแต่มันแย่ยิ่งกว่าการพนันเห็นไหมครับมันแย่จริงๆเพราะว่ามันไม่ใช่พฤติกรรมของผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมอ่ะไม่ต้องเอาระดับท่านส.ส.สมาชิกรัฐสภาที่ทรงเกียรติเป็นเสาหลักใหญ่เสาหนึ่งของประเทศชาติครับมันดีนะที่ท่านนายกท่านไม่ได้สนใจให้ความสนใจอ่ะท่านเป็นผู้ใหญ่ที่อันนี้ถูกต้องนะแต่ส่วนเด็กเนี่ยมันไม่มีกาลเทศะไม่รู้อะไรควรไม่ควรก็รับภาระไปคนเดียวนะครับแต่มีรัฐมนตรีท่านอื่นออกมารับคำท้าแทนนะครับท่านอาจารย์ครับรัฐมนตรีแรงงานครับท่านอาจารย์ครับอันนั้นก็เป็นบรรยากาศของคุณไทยนะสังคมไทยนะครับคุณไทยผมเนี่ยไม่ใช่คนดีคนเดียะสมัยอยู่นักมัธยมผมก็ยังท้าต่อยท้าตีอะไรไปตามนิสัยวัยรุ่นที่ยังไม่มีใครอบรมสั่งสอนครับแต่ว่าพอได้เรียนหนังสือครูบาอาจารย์ท่านกรุณาปวดเข็งย้ำจำจี้จำชัยโอ้โหเราก็ค่อยๆเรียนรู้ว่าโอ้มันไม่ใช่ไอ้ที่ subculture อะไรที่เราเนี่ยมันมีในคือสังคมไทยคนไทยเนี่ยนักสู้ครับเรื่องท้าตีท้าต่อยเนี่ยเกือบจะไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องเลวร้ายนะในระดับระดับซับคัลเจอร์นะครับแต่พอมาถึงระดับที่จะต้องดูแลประเทศชาติเป็นผู้นำสังคมเป็นตัวแบบของสังคมครับผมก็เข้าใจอ่ะนะไม่ใช่ไม่เข้าใจครับแต่ว่าทำอย่างนั้นกับประเทศชาติไม่ได้คุณทำลายภาพลักษณ์อันสูงส่งและน่าเคารพของท่านส.ส.ท่านรัฐมนตรีโอ้อย่างนี้ไม่ได้ครับใช่ไหมต้องคล้ายๆเนี่ยต้องไม่ใส่ใจแล้วก็ไม่สนใจเลยคือมันไร้สาระจนไม่ควรที่จะต้องไปตอบโต้อะไรเลยนะครับทีนี้พอคิดอย่างนี้แล้วผมก็มานึกจริงเอ๊ะครูกับลูกศิษย์ท้าชกท้าพนันกันได้ไหมไม่ได้หรอกครับลองสิลงลูกศิษย์ท้าครูเอาครูมาต่อยกับผมด้วยนะครับถ้าผมแพ้เนี่ยผมยอมลาออกจากโรงเรียนนี้เลยไม่เรียนอีกต่อไปเลยครับแต่ถ้าผมชนะครูต้องลาออกนะหรือมากราบเท้าผมนะเนี่ยอย่างนี้ได้ไหมมันตีดูทำอย่างนี้ได้ไหมในระดับนักเรียนโรงเรียนมัธยมครับเรายังทำไม่ได้เลยก็น่าจะไม่ค่อยได้คงจะไม่มีที่ลูกศิษย์มาท้าชกครูแล้วก็มาอะไรกันนี้ก็ไม่มีมีแต่ลูกศิษย์มีแต่เด็กกับเด็กที่ทำกันฮะแล้วเอาใหม่ครับลูกศิษย์วัดกับพระเห็นไหมฮะ
ลูกศิษย์วัดท้าพระชกเนี่ยมีนะไม่ใช่ไม่มีครับก็แค่เป็นลูกศิษย์วัดน่ะครับจะเอาอะไรกับแกล่ะแต่พระต้องอย่าหลงลงไปชกกับแกอืมครับฮะเพราะพระคือปูชนียบุคคลที่พวกเรากราบไหว้และเป็นสัญลักษณ์ของแหมตัวแทนของสงฆ์สาวกรูปแบบหนึ่งละถึงแม้ว่าจะไม่ใช่อริยสาวกก็เป็นสมมติสงฆ์ละครับใช่ไหมครับครับเราก็ไม่ทำกันเนี่ยพฤติกรรมของคนน่ะมันต้องถูกกำกับด้วยสถานะครับแล้วก็กาลเทศะเนี่ยครับผมก็ถึงมองว่านักบวชท่านไม่ไปชกต่อยกับใครนักบวชเขาท้าแสดงหลักธรรมคำสอนของแต่ละรัฐที่แต่ละศาสนาให้แก่กันและกันแล้วก็ไม่ได้ถือว่าแพ้ชนะอะไรแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดความเชื่อกันแล้วต่างฝ่ายต่างก็ไปงอกงามกันก็แล้วแต่แต่เรื่องชกต่อยตีรันฟันแตงเนี่ยมันเป็นเรื่องแหมเอ้าแต่ว่าของเราเป็นอย่างนั้นผมสะท้อนมาที่ศาลไทยครับครับอ้าวคุณมตรีเชื่อไหมศาลไทยเนี่ยปัจจุบันนะยังยอมให้ท้ากันแพ้ชนะได้เห็นไหมเห็นไหมว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาแทบจะหาตัวอย่างไม่เหลือแล้วแต่ว่าเมื่อ200 300ปีก่อนเหมือนกันเกือบทั่วโลกนะครับยอมให้ท้ากันแพ้ชนะได้ไม่ว่าจะในอังกฤษอเมริกายุโรปท้ากันได้ครับใช่ไหมในอเมริกานี่หนักข้อเลยใครชักปืนเร็วกว่าอรอดครับไม่ผิดท้าดวลกันอย่างนี้เลยแต่ต่อมาพอมนุษย์ก็พัฒนาขึ้นมีความคิดใคร่ครวญที่ละเอียดอ่อนขึ้นมีวัฒนธรรมมากขึ้นเขาก็พัฒนาแล้วศาลไทยเนี่ยถ้าก่อนในยุคโบราณจริงๆก่อนปฏิรูปกฎหมายในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับยอมให้ท้ากันแบบโอ้โหท้าดำน้ำลุยไฟยังได้นะฮะนี่แหละแต่พอสังคมเปลี่ยนแล้วเราก็เริ่มในปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่ปัจจุบันนะตั้งแต่2478เป็นต้นมาเนี่ยครับกฎหมายไทยชัดเจนเลยครับว่าเฮ้ยคดีอาญาคุณท้ากันไม่ได้นะครับคดีอาญาต้องทำความจริงให้ปรากฏแล้วก็พิพากษาไปตามผิดตามถูกตามโทษสานุโทษครับคุณจะมาท้ากันระหว่างพนักงานอัยการผู้เป็นโจทหรือผู้เสียหายที่เป็นโจทกับจำเลยบอกว่าอ้าวมาต่อยกันหรือมาไปหาให้ใครมาตรวจตาดูว่าใครสายตาดีกว่ากันครับดังนั้นชนะคดีอาญาไม่ได้เด็ดขาดมาเกือบร้อยปีแล้วครับแล้วศาลปกครองเขายอมให้ท้ากันนะศาลรัฐธรรมนูญเขายอมให้ท้ากันแพ้ชนะมันบ้าสิเขาไม่มีวันยอมหรอกนี่เรื่องของประเทศชาติเรื่องของบ้านเมืองใช่ไหมครับแต่มันหลงเหลืออยู่ครับมันหลงเหลืออยู่ในคดีแพ่งคดีพาณิชย์เนี่ยกฎหมายวิแพ่งของไทยก็ออกมาในยุคเดียวกันกับวิอาญายังมีช่องทางเปิดให้ท้ากันได้ก็ไม่ได้เขียนชัดๆนะแต่ว่ากฎหมายไทยศาลไทยในคดีแพ่งคดีพาณิชย์ตีความว่าเอ้ยคดีแพ่งมันไม่เกี่ยวกับส่วนรวมมันเรื่องสองคนนี้พิพาทกันแล้วก็ไม่ได้พิพาทอะไรแย่งทรัพย์สินเงินทองกันเพราะฉะนั้นมันท้ากันจะเอาอย่างนู้นชนะอย่างนี้แพ้ชนะเดี๋ยวนี้ยังยอมให้ทำได้แต่ค่อยๆปริมาณค่อยๆลดลงมานะ10ปีที่ผ่านมาผมไม่เห็นตัวอย่างเลยครับมาแสดงว่ามันเริ่มจะหายไปนะเอาแล้วผลเป็นไงอะทำได้ไหมปัจจุบันทำได้ในคดีแพ่งคดีอาญาคดีพาณิชย์นะครับ
แต่มีขอบเขตละศาลฎีกาก็วางขอบเขตท้ากันก็เอานะมันเคยทำกันมาแล้วมันเป็นคดีแพ่งนะมันไม่กระทบสังคมแต่ต้องหนึ่งต้องไม่ท้ากันในเรื่องที่ต้องห้ามตามกฎหมายใช้ไม่ได้ครับสองต้องไม่ท้ากันในเรื่องขัดกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนครับนี่ครับยังไปท้าชกกันแล้วก็ใครชกเก่งชนะอยู่ในตำแหน่งใครชกไม่เก่งแพ้ต้องออกจากตำแหน่งครับอย่างนี้แม้แต่ในศาลก็ทำไม่ได้นะคดีแพ่งก็ทำไม่ได้ครับเพราะมันขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนครับเห็นไหมไหนบอกว่ารักประชาชนไงทำไมไปทำตัวให้มันขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนครับและต้องไม่เข้าลักษณะเป็นการพนันขันต่อครับเนี่ยอย่างเช่นท้ากันสองกรณีสมมติว่าเป็นในศาลนะศาลก็ต้องตะเพิดลงจากศาลไอ้นี่มันการพนันขันต่อมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการดำเนินคดีนี้เลยครับท่านไม่ให้ทำหรอครับครับแล้วขืนตกลงกันมาเลยจะเอาจริงๆอย่างนั้นศาลให้หรือไม่ให้เขาจะท้ากันจะทำกันศาลบังคับไม่บังคับให้ครับเนี่ยมันมีขอบเขตแล้วก็มีกฎมีบรรทัดฐานต่อมาแต่ถ้าท้ากันในขอบเขตที่พอรับได้นะห้ามถอนคืนคำท้าต้องผูกพันเลยไม่ต้องแล้วศาลก็ไม่ต้องพิจารณาแล้วคุณท้ากันแล้วนี่ใช่ไหมอ้าวถอนคืนไม่ได้ไอ้ฝ่ายนึงไอ้ฝ่ายที่ท้าหรือฝ่ายที่ถูกท้าไปรับปากเขาแล้วบอกผมขอเปลี่ยนเงื่อนไขหน่อยได้ไหมต้องไปเอาไอ้นู่นมาเพิ่มไอ้นี่ไปเติมเปลี่ยนเงื่อนกฎเกณฑ์ข้อแพ้ชนะหน่อยฝ่ายตรงข้ามก็เขาไม่ยอม อย่างนี้ไม่ได้ต้องผูกพันตามคำท้าเราก็ตอนเรียนผมก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยทำไมในเมื่อเรื่องท้ากันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะส่งเสริมหรอกมันหลงเหลือมาก็ขอให้มันค่อยๆหายไปครับศาลก็ไปยืนยันว่าท้ากันแล้วถอนคืนไม่ได้อ๋อได้รับการอธิบายชี้แจงผู้หลักผู้ใหญ่เขาไม่ได้ไปสนับสนุนไอ้กฎที่ว่าท้าผูกพันกันแล้วถอนคืนไม่ได้มันจะได้เป็นบรรทัดฐานว่าอย่ามาท้ากันช่วยๆในศาลครับนะแล้วก็คนก็จะไม่ค่อยท้ากันมากขึ้นล่ะครับเวลามันขึ้นมาฟังปากเหลือขึ้นมามีสายเดิมออกท้าใช่ไหมอย่างเนี้ยมันจะได้น้อยลงแล้วค่อยๆหมดไปในที่สุดซึ่งก็จริงครับปัจจุบันเนี้ยลองตรวจสำรวจดูได้เลยว่าที่กฎหมายไทยให้ท้ากันได้ในคดีแพ่งคดีพาณิชย์ปัจจุบันทนายความส่วนใหญ่ท่านไม่สนับสนุนลูกความอ่ะว่าให้ท้ากันใช่ไหมอาจจะมีฝ่ายหนึ่งเอาท้าอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ไม่เล่นด้วยเอาตามพยานหลักฐานดีกว่าคุณนะ อย่าท้ากันเลย คุณพยานหลักฐานคุณสู้ผมไม่ได้แล้วคุณจะมาเล่นท้าเธอผมไม่หลงกลอ่ะครับนี่ครับนี่ก็ชี้ให้เห็นว่ามันน่าจะต้องหมดไปจริงๆนะครับแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องร้ายแรงอะไรนะฮะพฤติกรรมแบบเนี้ยมันเป็นพฤติกรรมที่เราเห็นได้ในสังคมไทยอ่ะใช่ไหมครับครับผมถ้าอาจารย์ทีนี้ย้อนกลับไปที่ประเด็นที่มันเป็นข่าวจริงๆกรณีเงิน1ล้านบาทแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็เบิ้ลไปเป็น10ล้านนะครับอันนี้คือเรื่องเดียวกันก็คือกรณีคุณส.ส.ศิระเจนจาคะกับไฮโซลูกนัดที่ว่าเพราะคุณศิระเป็นคนยกเงิน1ล้านบาทมาก่อนถ้าบอร์ดจะให้อีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าถ้าเกิดว่าไม่บอร์ดจะให้10ล้านเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์บอกว่าไม่ว่าจะบอร์ดหรือไม่บอร์ดอันนี้คือการพนันขันต่อผิดกฎหมายใช่ครับนะใช่ครับถ้าผิดกฎหมายอย่างนี้ก็ใครจะเป็นผู้ดำเนินการเป็นคนกล่าวหักกล่าวโทษอาจารย์ถ้าตัวกฎหมายการพนันเลยครับครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปที่เจ้าหน้าที่มันเป็นความผิดไม่ใช่ความผิดต่อส่วนบุคคล
ช่ไหมฮะครับมันเป็นกฎหมายที่ผิดต่อสังคมครับถึงแม้โทษมันจะเบาโทษมันก็ปรับอะไรเท่านั้นน่ะครับแต่ว่ามันมีผลในทางความผูกพันทางหนี้สินครับนะทางหนี้สินเนี่ยถึงแม้ว่าไม่ว่ากรณีใดอ่ะมาฟ้องร้องบังคับคดีกันตามไอ้หนี้การพนันไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ถึงไม่บังคีนะคุณมนตรีครับไอ้ข่าวที่คนมันไปปล้นไปจี้พอเขาจับได้ถามว่ามาทำทำไมจะเอาเงินไปใช้หนี้โต๊ะบอลหนี้การพนันผมบอกเฮ้ยคุณไม่รู้เหรอว่าไอ้หนี้การพนันเนี่ยฟ้องร้องกันไม่ได้บังคับไม่ได้กฎหมายไทยศาลไทยไม่บังคับให้ฮะที่ไอ้หนี้ที่ถูกกฎหมายคุณชักดาบเขาที่ไอ้นี่การพนันที่บังคับคุณไม่ได้คุณก็ขวนขวายอุตส่าห์ไปทำผิดอาญาติดคุกติดตัดเสียงคุกเสียงตารางหาเงินมาใช้ไอ้เจ้าของบ่อนเจ้าของโต๊ะบ่อนแล้วก็ถูกจับแล้วเขาไปติดคุกติดตารางมันพอถามไปถามมาฟังไปฟังมาเขาบอกเออมันดีกว่าตายคือถ้าไม่คืนสตุ้งสตังอาจจะถึงแก่ชีวิตถ้าอาจารย์ผมนึกถึงอีกเรื่องหนึ่งที่มันเกิดบ่อยครั้งด้วยถึงแม้จะนานๆครั้งก็ตามกรณีหวยใต้ดินนะครับก็ถือว่าเป็นการพนันนะฮะแต่เสร็จสับแล้วเจ้ามือไม่ยอมจ่ายนะฮะคนซื้อก็ผิดคนขายก็ผิดไอ้ตรงนี้ถือว่าจะเป็นการพนันขันต่อที่ไม่มีหนี้ผูกพันกันทางกฎหมายด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่เลยครับ oh. ใช่เลยฟ้องร้องกันไม่ได้หรอกครับครับศาลไม่บังคับให้หรอกยกฟ้องคุณไปจัดการกันเองเนี่ยมันถึงนำไปสู่อะไรรู้ไหมมันถึงนำไปสู่ฆาตกรรมไงเห็นไหมครับครับมันไม่ดีนะเขาถึงได้บอกว่าการพนันอย่าไปยุ่งครับยุ่งแล้วมันอย่างเนี้ยพอเวลาเสียมันไม่มีปัญญาใช้ครับก็จะถูกเขาฟ้องไม่ได้เขาก็ใช้กำลังคนเข้าถูกไหมครับอ้าวหรือว่าเราได้เนี่ยอย่างเคสของคนชอบตัวเลขเนี่ยโอ้โหลงทุนไปสิลงทุนเป็นปีเป็น10ปีหวังว่าเอาหน้ามันต้องถูกมาสักทีนะถอนทุนคืนสักทีครับแล้วก็ถูกจริงๆรางวัลใหญ่หรืออะไรก็แล้วแต่มันหนีอ่ะเห็นไหมครับอย่างเนี้ยจะปล่อยมันไว้ได้ไงอ่ะมันจะกลายเป็นไล่ตามเช็คบินเอากับตัวมันไม่ได้ก็เอากับพ่อแม่ลูกเมียมันอะไรอย่างเนี้ยเนี่ยเขาถึงบอกว่าเรื่องการพนันอย่าไปส่งเสริมอย่าไปกระตุ้นให้ประชาชนฮึกเหิมครับนะฮะที่เขาตั้งกองสลากขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ใช่เขาส่งเสริมครับนี่หลักเจตนาจริงๆนะครับต้องการที่ว่าจัดระเบียบอย่าให้มันเอาเปรียบมันอย่าให้มันโกงกันเพราะว่าซื้อลอตเตอรี่ของรัฐบาลเนี่ยไม่มีถูกโกงนะถ้าถูกรางวัลไปขึ้นเงินต้องได้ถูกไหมครับฮะนะครับไม่ต้องไปฟ้องนะเขาถามเคยถามในห้องเรียนกฎหมายว่าเฮ้ยถ้าเกิดหลวงไม่จ่ายกองสลากไม่ยอมจ่ายล่ะฮะฟ้องจะได้ไหมความเห็นก็ยังเห็นว่าฟ้องมาศาลก็ไม่บังคับให้เพราะมันเป็นหนี้การพนันแต่มันได้รับยกเว้นตามกฎหมายอาญาว่าเมื่ออนุญาตให้ทำแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายทางอาญาครับก็ฟ้องร้องได้นะฟ้องร้องไม่ได้ครับฟ้องร้องทางแพ่งไม่ได้ครับไม่ได้แต่มันไม่ผิดอาญากันไงทั้งคนซื้อลอตเตอรี่ทั้งคนขายลอตเตอรี่เห็นไหมครับแต่ถ้าหวยใต้ดินเนี่ยคนซื้อก็ผิดนะคนขายก็ผิดคนขายก็ผิดคนเดินโพยตัวกลางก็ผิดนะครับแต่ส่วนใหญ่มันลงตัวครับพอมันลงตัวก็ผิดกันทั่วประเทศแล้วก็ไม่มีการ ไม่มีการบังคับใช้กฎหมายครับครับอาจารย์เอาเป็นว่าประเด็นทั้งสองเรื่องทั้งสองข่าวนี้นั่นก็คือสะท้อนในเรื่องของอะไรแบบไทยๆนี่แหละแต่สิ่งที่เราได้เห็นก็คือเรื่องของที่อาจารย์พูดอยู่คำหนึ่งในตอนต้นพฤติกรรมของคนจะถูกกำกับด้วยสถานะ
พราะฉะนั้นใครอยู่ในสถานะไหนก็คงจะต้องตระหนักในการที่จะต้องรักษาแล้วก็ไม่ให้มันคือต้องดำรงตนให้อยู่เหมาะสมกับสถานะนั้นๆยกตัวอย่างเหมือนพระเช่นเดียวกันกับผู้แทนเองก็ด้วยเหมือนกันนะผิดถูกเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่เป็นประเด็นสำคัญมากกว่าว่าท่านเองก็จะต้องตระหนักว่าท่านไม่ใช่เต้พระรามเจ็ดเหมือนก่อนหน้านี้แล้วแต่ท่านเป็นเต้ที่เป็นผู้แทนนะฮะแล้วผมก็บอกว่าไม่ใช่ตัวจริงหรอกครับตัวจริงไม่เกี่ยงเงื่อนไขโอ้ย108ต้องเอาคนนั้นมาเป็นประธานครับเป็นเจ้าประธานไม่แน่จริงขอบพระคุณครับอาจารย์จรัญได้เห็นมุมในคำท้ากับท่านรัฐมนตรีดูสิขอบคุณครับอาจารย์คืนนี้ครับยินดีครับครับครับ